นี้ไม่สถานเนมาแซงร้องไห้หัวเราะสะใจเสียพนันออนไลน์38ล้านบาทในชั่วโมงเดียวแค่นี้ไม่สถานขนหน้าแข้งไม่ร่วงเนมาซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงแชทแมงแซงทำเป็นร้องไห้ก่อนหัวเราะสุดสะใจออกมาหลังสูญเงินพนันออนไลน์กว่า37ล้านบาทในชั่วโมงเดียวเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเนมาร์ซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงแชทแมงที่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าหลังเข้ารับการผ่าตัดทำให้ปิดฉากฤดูกาล 2022-23 ไปแล้วล่าสุดเนมาร์ได้เข้าร่วมวงโป๊กเกอร์ทำเอาขนหน้าแข้งหล่นไปหลายเส้นหลังพลาดท่าเสียพนันออนไลน์มากถึง 900,000 ปอนด์หรือราว38ล้านบาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเนมาร์ซุปตาเนมาร์วัย31ปีในช่วงที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติบราซิลวัยเคยเข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์ทั้งแบบตัวเป็นๆและแบบออนไลน์ผ่านทวิตและคว้ารางวัลมาได้บ้างแล้วเรียกได้ว่าเป็นเซียนพนันออนไลน์ที่ฝีมือยอดเยี่ยมไม่เบาเลยทีเดียวแต่แล้ววันที่29มีนาคมการดวลโป๊กเกอร์ออนไลน์ของเนมาร์ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดของเขาทางทวิตได้หลังต้องสูญเงินไปถึง38ล้านบาทภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียวอย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์อย่างมากบนโลกออนไลน์เผยให้เห็นถึงปฏิกิริยาขณะที่เนมาร์แกล้งร้องไห้เสียใจที่ต้องเสียเงินก้อนโตก่อนจะยิ้มภายหลังพร้อมกล่าวแบบติดตลกว่าบ้าเอ้ยผมจะเอาคลิปของตนเองลง YouTube ทั้งนี้การสูญเงินจำนวนมหาศาลในช่วงวาวแค่ชั่วโมงเดียวนั้นไม่ได้ทำให้เนมาร์นั้นสะท้านเท่าที่ควรเนื่องจากตามข้อมูลของสื่อต่างประเทศเผยว่าเนมาร์วัย31ปีรับค่าเหนื่อยสูงถึงเดือนละ 3,675,000 ยูโรหรือราว146ล้านบาทจากเปเอสเชซึ่งเป็นอันดับ2รองจากเลียนเอ็มบัปเป้ที่รับค่าเหนื่อยจากการค้าแข้งอยู่ที่6ล้านยูโรหรือราว223ล้านบาทต่อเดือนภาพประกอบหญิงแมนอาลัยเอชนสวัสดิ์เล่าความในใจเผยแชทที่อีกฝ่ายไม่ได้อ่านหญิงแมนเผยความในใจถึงพี่ชายสุดที่รักเอชนสวัสดิ์เศร้าทริปที่แพลนกันไว้3ปียังไม่ได้ไประบุจะคิดถึงพี่เสมอเปิดแชทที่อีกฝ่ายไม่ได้เปิดอ่านข้อความวันที่1เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหญิงแม้นหม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาศยุคลโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหญิงแม้นเผยเรื่องราวและอาลัยแด่การเสียชีวิตของเอชนสวัสดิ์หรือนายชนสวัสดิ์อัศวเหมระบุว่าพี่เอจ๋าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้มันเร็วกว่าที่หนูคิดไว้เยอะมากๆเลยหนูขอใช้โอกาสนี้เขียนถึงพี่ชายของหนูหน่อยนะคะคนทั่วไปคงไม่ทราบว่าเราสนิทกันหนูไม่เคยลงรูปพี่เลยแต่หนูมีพี่เป็นพี่ชายที่หนูเคารพรักที่สุดมาตลอดหญิงแมนเผยความในใจถึงพี่ชายสุดที่รักเอชนสวัสดิ์เศร้าทริปที่แพลนกันไว้3ปีหญิงแมนเผยความในใจถึงพี่ชายสุดที่รักเอชนสวัสดิ์เศร้าทริปที่แพลนกันไว้3ปีที่เอเป็นคนที่ใจดีมากรักครอบครัวมากๆโดยเฉพาะน้องเพลงแอดเพลงอาซาวาเฮมที่เป็นยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจของพี่เอหนูเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราสามารถบอกได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงโดยดูจากผลผลิตใต้ต้นไม้ของเขาและพี่เอก็ได้ให้ความรักความอบอุ่นเป็นพ่อที่สุดยอดมากๆของน้องเพลงเพราะทุกคนคงรู้ว่าน้องเพลงน่ารักและมีความสามารถมากมายขนาดไหนนอกจากครอบครัวเพื่อนๆและทีมงานของพี่เอที่พี่เอรักมากๆแล้วพี่เอก็รักสัตว์มากๆเช่นกันค่ะพี่เอเก็บหมาแมวมาเลี้ยงเยอะมากไม่ว่าที่อู่ถนนเพชรบุรี
บ้านขาวหรือบ้านพัทยาและไม่ใช่แค่เลี้ยงธรรมดาพี่เอ๋ดูแลทุกชีวิตอย่างดีนอกจากหมาแมวแล้วก็ยังมีกระต่ายด้วยนะคะใช่คะคุณชนสวัสดิ์รักกระต่ายเวลาไปบ้านพี่เอ๋พี่เอ๋จะชอบพาเดินดูอาณาจักรกระต่ายและแมวของเขามีครั้งหนึ่งที่พี่เอ๋สตาร์ทรถซึ่งเสียงดังสุดๆทําให้กระต่ายตกใจตายไปหนึ่งตัวพี่เอ๋เสียใจมากและจะพูดถึงเรื่องกระต่ายตัวนี้ทุกครั้งเวลาใช้รถคันนี้พี่เอ๋มีรถเยอะมากและไม่ใช่แค่รถหรูราคาแพงๆพี่เอ๋ชอบประมูลซื้อรถเก่าล่าสุดที่หนูทราบคือพี่เอ๋ไปประมูลรถราชการที่หมดวาระการใช้งานพี่เอ๋จะเอามาซ่อมมาปรับปรุงใหม่และมีคันหนึ่งเป็นคันที่ในหลวง 0.9เคยใช้ทรงงานต่างจังหวัดที่เอรักรถคันนี้มากเก็บรักษาอย่างดีและเล่าให้ฟังด้วยความภูมิใจพี่เอเป็นพี่ชายที่ใจดีและน่ารักมากๆสำหรับหนูไม่ว่าหนูอยากจะไปไหนกินอะไรพี่ชายคนนี้ไม่เคยขัดใจไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนพี่เอก็จะคอยหาเวลาว่างให้น้องๆแค่ได้นั่งคุยกินข้าวกันพวกเราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอพี่เอเพราะพี่เอเป็นคนตลกและคอยใส่ใจรายละเอียดเสมอว่าใครชอบไม่ชอบอะไรทุกครั้งที่มีปัญหาตั้งแต่เรื่องเท่าไม้จิ้มฟันยันเรือรบพี่เอจะเป็นคนแรกที่หนูนึกถึงเพราะพี่เอจะมีคำปรึกษาที่ดีและคอยจะช่วยหนูแก้ปัญหาอยู่เสมอความรักความเอ็นดูที่พี่มีส่งต่อมาถึงสกายพี่เอดีใจที่หลานชอบรถเหมือนลุงเอและรอวันที่จะได้พาสกายไปขับรถเล่นด้วยกันที่สนามแข่งทริปทำบุญที่เราแพลนกันมา3ปียังไม่ได้ไปสักทีสรุปเหลือแค่พวกหนูไปกันเองนะหนูดีใจที่วันหนึ่งเคยได้เป็นน้องรักของพี่หนูจะคิดถึงพี่เสมอขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีที่พี่เอได้ทำไว้ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของพี่ไปสู่สุขคติในสัมปรายภพนะคะหนูรักพี่ค่ะนอกจากนี้หญิงแมนยังได้โพสต์ IG สตอรี่เป็นภาพแชทที่เคยคุยกับเอชนสวัสดิ์รวมถึงตอนที่ทราบข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยจนหมดสติไปก็ได้ส่งข้อความไปบอกว่าพี่จ๋าไม่เล่นแบบนี้ฟื้นขึ้นมาเร็วๆนะรักพี่นะซึ่งเป็นข้อความสุดท้ายที่ไม่มีการอ่านและตอบกลับมาไม่ยอมเลิกแจ๊สโดนอุ้มลงจากเวทีขอร้องอีกเพลงเดียวก็ไม่ได้การ์ดร้านนี้โหดคลิปไม่ยอมเลิกแจ๊สโดนการ์ดอุ้มจากเวทีขอร้องอีกเพลงเดียวก็ไม่ได้การ์ดร้านนี้โหดนักร้องดังโพสต์คลิปขอแถมให้คนดูก็ไม่ยอมเป็นอีกนักแสดงตลกและนักร้องที่ทุ่มสุดตัวทุกงานสำหรับแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กหรือแจ๊สชวนชื่นที่หากได้ขึ้นทุกเวทีถือว่าจัดเต็มเอาใจแฟนเพลงแบบสุดๆทุกครั้งล่าสุดแจ๊สโพสต์คลิปลงใน IG ขณะร้องเพลงอยู่ร้านแห่งหนึ่งโดยขณะนั้นเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงที่ร้านต้องปิดแล้วแต่แจ๊สที่อยู่บนเวทีขอร้องอีกเพลงเป็นเพลงสุดท้ายของวันเพื่อให้แขกและแฟนเพลงที่มารอรับฟังแต่ด้วยเวลาอาจล่วงเลยมาถึงช่วงที่ร้านต้องปิดบริการแล้วทำให้การ์ดของร้านขึ้นไปบนเวทีและอุ้มนักร้องดังลงจากบนเวทีท่ามกลางความมึนงงของแฟนเพลงภายในร้านโดยทีมการ์ดอุ้มแจ๊สลงจากเวทีและลัดเลาะออกจากร้านไปส่งถึงรถตู้ของแจ๊สโดยตลอดทางที่แจ๊สโดนการ์ดอุ้มลงจากเวทีนักร้องยังยืนยันว่าจะร้องเพลงต่อผมขอร้องอีกเพลงเดียวผมขอแถมให้คนดูและแขกหน่อยแต่สุดท้ายการ์ดก็ไม่ยินยอมก่อนแจ๊สจะบอกปิดท้ายด้วยว่าการ์ดร้านนี้โหดซึ่งในคลิปยังโพสต์แคปชั่นด้วยว่ากูไม่เลิกมันเลยเวลาลงแล้วแต่ผมขออีกเพลงเดียวเองที่กติการ้านเขาโหดจริงขอบคุณสำหรับคืนนี้ครับจากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กสำหรับคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่แจ๊สและทีมการ์ดของร้านอําการเล่นเล่นท่ามกลางแฟนเพลงและเพื่อนในวงการที่เข้ามาคอมเมนต์แซวแจ๊สกันอย่างสนุกสนาน
ดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรม